เื่องทฤษฎีวงจรไฟฟ้าตามกฎของโอห์มใช่ป่ะ V ทักนะ V ทักถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนนะดูแมปหน้านี้ประกอบด้วยนะครับดูแมปหน้านี้ประกอบด้วยนะจาก V ทักระถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้ในวงจรที่มันมีนะมันมีเซลล์ไฟฟ้าหรือมีตัวขับแรงเคลื่อนไฟฟ้าเราก็เปลี่ยน V ไปอะไรเป็น V เป็น E ถือว่าแล้ว I ในที่นี้ก็คือจะเป็นกระแสนในวงจรที่มีความต้านทานทั้งความต้านทานภายนอกและความต้านทานภายน ภายในถือว่าจาวีเท่ากับไอาเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็น e ีเท่ากับไอใหญ่บวกอาเล็กนะไอในวงเล็บ R ใหญ่บวกอานะเล R, ็ก Alex. ไออันนี้พวกเราน่าจะรู้จักกันใช่ปะแต่ว่าในโรงเรียนอาจารย์เขาชอบเขียนเป็น I เท่ากับ e ส่วนด้วยใช่ปะในวงเล็บ R ใหญ่บวก R าเล็กอันนี้ก็คือเป็นกรณีที่เป็นสมการที่เอาไว้ใช้กรณีเราที่จะต้องการคำนวณแรงขึ้นไฟฟ้านะต้องการคำนวณแรงขึ้นไฟฟ้านะจากนั้นถ้าเกิดว่าเรา ไม่มาดูไอตัว V เท่ากับไจากกฎของโอ์มตัวเนี้ยแต่ว่าแยกกันนะครับคือมองมันแยกออกจากกันเนี่ยมันก็จะแยกออกมาเป็นในส่วนความต้านทานใช่ไหมตัวแรกก็คือความต้นานทานเวลาเราพูดถึงความต้านทานเนี่ยมันก็จะมีความต้านทานในเส้นลวดตัวนํา R เท่ากับโล L ส่วนโล L ส่วน A ถูกป่ะนะ R าเท่ากับโล L ส่วน A ตัวนี้ข้อสอบออกต้องระวังเลยความต้านทานมีค่าเท่ากับสภาพต้านทานคูณความยาวหารพื้นที่หน้าตัด ใช่ป่ะความยาว L และพื้นที่หน้าตัด A ไอตัวเนี้เขาเรียกว่าขนาดของลวดแต่ถ้าเขาบอกว่าความยาวกับขนาดแยกออกจากกันเนี่ยขนาดจะหมายถึงอะไรหน้าตัดจำไว้นะขนาดใหญ่แปลว่า A เยอะขนาดเล็กแปลว่า A ทําไม A น้อยโอเคปะ่ะอันนี้ระวังคําพูดที่อยู่ในโจทย์ด้วยนะครับน้พี่ไปนะไปเช็ครีวิวมาให้นะถัดมาก็คือยืดลวดตัดลวดถ้าเกิดว่าเป็นกรณียืดลวดอะไรคงที่ปริมาตรถูกป่ะ ปริมาตรของลวดเนี่ยก่อนยืดกับหลังลือหลังยืดจะเท่าเดิม a 1 l 1เท่ากับ a 2 l 2โอเคนะส่ว so, นอีกอันนึงคือในส่วนการต่อความต้านทานการต่อความต้านทานก็จะมี2อง,องพื้นฐานเลยนะก็จะมีการต่อความต้านทานแบบพื้นฐานกับการต่อความต้านทานแบบกระแสะเป็นเป็นศูนย์ถูกไหมการต่อความต้านทานแบบพื้นฐานกับการต่อความต้านทานแบบกระแสเป็นศูนย์นะถ้าพื้นฐานก็คืออันุกรมขนานว่ากันไปโอเคปะถ้าเป็นขนาน2ตัวก็คือข้างบนจับคูนข้างล่างจับจับบวกกัน โอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีการต่อความต้านทานโดยกระแสเป็นศูนย์ก็จะมี2อย่างคือไม่ครบวงจรกับลัดวงจรโอเคนะไม่ครบวงจรกับลัดวงจรนะไม่ครบวงจรเกิดจากอะไรบ้างเกิดจากอะไรบ้างครับ1วงจรขาดหายไปถูกป่ะสองสวิชออฟหรือยกสวิชขึ้นถูกไหมนาวงจรเขาเรียกว่าวงจรอะไรวงจรเปิดถูกป่ะวงจรเปิดก็คือเปิดขึ้นมาแล้วกระแสผ่านไม่ได้นะแต่ถ้าวงจรปิดแปลว่า สวิตช์ออนสวิตช์ออนนะครับอันนี้ระวังนะครับหนะน,น้นี้ส่วนลัดวงจรก็จะมี2อ,อย่างคือเส้นลัดวงจรกับอะไรกับจุดลัดวงจรโอเคปะถ้าเป็นเส้นลัดวงจรกระแสะจะวิ่งผ่านตรงนั้นเลยแต่ถ้าเป็นจุดลัดวงจรที่ทําให้กระแสะวนครบรอบแยกออกจากวงจรปกติไอตัวที่เป็นจุดลัดวงจรตัวนี้กระแสะจะไม่ออกมาถูกไหมากระแสะจะไม่ออกมานะครับอันนี้คือจุดที่ต้องระวัง นะเสร็จแล้วก็จะมาเรื่องกราฟตามกฎของโอーมก็คือ v เท่ากับ i r สิ่งที่ต้องระวังก็คือให้ดูอะไรของกราฟเสมอแกน y ใช่ป่ะถ้าแกน y เป็น v แกนแกน x เป็น i อย่างเงี้ยความชันมันคือความต้านทานปกติแต่ถ้ามันกลับกันใช่ป่ะนะแกน y หรือแกนตั้งเนี่ยเป็น i ป๊๊ปความต้านทานมันจะไม่ใช่สโลปใช่ป่ะสโลปจะเป็น1ส่วนอะไรครับ1ส่วน r ระวังนะอันนี้คือกฎของโอ้มนะครับที่อย่าตกม้าตายนะทวนนะทวนนะ จากนั้นเราก็จะเอาวงจรเนี่ยมาเริ่มทําการวัดค่าในวงจรก็จะต้องไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องมิเตอร์ถูกปะเรื่องมิเตอร์มิเตอร์ก็จะมีหลักๆที่เป็นมิเตอร์แบบแยกส่วนคือแอมมิเตอร์โวลล์มิเตอร์โอห์มโอห์มมิเตอร์นะโอห์มมิเตอร์หลักการของมันก็คือถ้าเป็นแอมมิเตอร์กับโวลล์มิเตอร์เนี่ยจะดัดแปลงมาจากกัลวากลวาน,นอมิเตอร์หนาะกลวาน,นอมิเตอร์ดัดแปลงไปเป็นแอมมิเตอร์วัดกระแสะดัดแปลงไปเป็นโวลล์มิเตอร์วัดความต่างความต่างศัก,กดิ์ถ เจอคาว่าแรงดันมันมีความหมายเดียวกับคาว่าความต่างศักนะนะถัดมา,าการต่อแอมมิเตอร์ก็คือจะต่อแอมมิเตอร์อนุกรมไปเป็นส่วนหนึ่งในวงจรแต่ถ้าเป็นโวลต์มิเตอร์จะต่อขนานคล่อมระหว่าง2จุดที่จะจะวัดโอเคปะ่ะแอมมิเตอร์นะครับจะต่ออนุกรมเป็นส่วนหนึ่งในวงจรโวลต์มิเตอร์จะต่อคล่อมขนาน2จุดที่จะวัดนะเพราะฉะนั้นแอมมิเตอร์ที่ดีความต้านทานภายในแอมมิเตอร์ต้องน้อยมากมาก เพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าเป็นแอมมิเตอร์ในอุดมคติเราจะถือว่าความต้านทานแอมมิเตอร์เป็นศูนย์โอเคนะเป็นศูนย์ส่วนโวลต์มิเตอร์ก็คือพอมันขนานข้อมสองจุดที่จะวัดมันจะมีโอกาสเสี่ยงที่กระแสจะแยกไหลออกมาเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องให้โวลต์มิเตอร์ที่ดีเป็นโวลต์มิเตอร์ที่มีความต้านทานมากๆเพื่อให้กระแสไม่อยากจะแยกไหลออกมาเพราะความต้านทานมันเยอะใช่ไหมโดยโวลต์มิเตอร์ในอุดมคติความต้านทานในโวลต์มิเตอร์มีค่าเป็นอินฟินิตี้ อันนี้ต้องฝึกนะครับอันทันมากนะที่ครั้งที่แล้วที่พี่สอนเนี่ยก็คือสอนในส่วนของกําลังไฟฟ้านากำลังไฟฟ้าพื้นฐานนะพื้นฐานพี่เน้นแล้วนะครับว่ากําลังไฟฟ้าในไมฮิดโดนเนี่ยออกเยอะด้วยนะแต่ว่าพื้นฐานที่เราต้องรู้ก็คือสูตรตัวนี้ถูกปะ P เท่ากับ W ส่วน T W คืองานหรือพลังงานไฟฟ้านั่นเองถูกปะนาพลังงานไฟฟ้าหรืองานทางไฟฟ้านั่นเองหารด้วยเวลา้นหรือประจุคูณด้วยความต่างศักย์หารเวลาหรือ ความต่างศักย์คูณกระแส v i หรือ i กําลังสอง r หรือ v กําลังสองส่วน r โอเคนะเวลาเราคํานวณในสูตรกําลังไฟฟ้าต้องจําว่าต้องใช้หน่วยอะไรเสมอ si unit ถูกปะ si unit นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกําลังจะเป็นวัตงานเป็นจูลเวลาต้องเป็นวินาทีระวังนะเวลาต้องเป็นวินาทีนะครับกระแสเป็นแอมป์ความจุไฟฟ้าเอ้ยทษทีครับประจุไฟฟ้าเป็นคูลอมนะประจุไฟฟ้าเป็นคูลอมนะครับความต้านทานเป็นโอห์มและความต่างศักย์เป็นโวลต์ เวลาเราจะเอาเรื่องกําลังไฟฟ้ามาใช้งานมันก็จะมีหลักๆอยู่3ส่วนถูกไหมอันแรกคือการใช้งานโดยใช้ดูบนเครื่องใช้ไฟฟ้าไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าค่าบนสเปคถัดมาคือค่าที่ใช้จริงถัดมาคือค่าไฟที่เราจะเอามาคิดถูกไหมนะถ้าเป็นค่าบนสเปคหรือค่าบนเครื่องเนี่ยนะมันก็จะบอกเลยว่าปีกี่โวลต์กี่วัตต์หรือกี่โวลต์กี่แอมป์โอเคปะ่ะไม่ว่าจะบอกมาเป็นแบบไหนเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆจะสามารถหาอาซึ่งเป็นค่าอะไรของมันเสมอ ค่าคงที่หรือค่าประจําตัวในเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆถูกมเครื่องใช้ไฟฟ้าหนึ่งหนึ่งจะมี R d เดชหรือความต้านทานแน่นอนเสมอแต่อาจจะมีโวลต์หรือวัตต์เปลี่ยนตามของจริงที่เราไปเสียบปลั๊กได้โอเคปะโวลต์หรือวัตต์เปลี่ยนตามของจริงที่เราไปเสียบปลั๊กได้แต่ความต้านทานจะเป็นค่าประจําตัวของตัวมันเสมอดังนั้นค่าความต้านทานในเครื่องใช้ไฟฟ้าเราจะคิดจากคา่าบนอะไรคา่าบนป้ายถูกปะ คิดจะค่าบนป้ายได้เสมอนะแล้วถ้าเกิดว่าแหล่งจ่ายเนี่ยเป็น v d เไอคำว่า a ดชคือของจริงนะครับถ้าแหล่งจ่ายเนี่ยจ่ายลงไปนะสิ่งที่เราพบก็คือมันต้องดูว่าแหล่งจ่ายเป็นแหล่งจ่ายของระบบไฟประเทศไหนถูกไหมาเมืองไทยก็220โวลต์อเมริกาก็ร10โวลต์โอเคนะถ้าเกิดว่าเราจ่ายไปสิ่งที่เราจะต้องระวังก็คือถ้าเกิดว่าโวลต์นะถ้าเกิดว่าโวลต์ที่เราอยู่ระบุบนป้ายกับโวลต์ที่เรา ใช้จริงมันตรงกันเราเรียกว่าต่อตรงสเปกถูกไหมก็มจะขับตามป้ายแต่ถ้าเกิดว่าโว์ที่ระบุบนป้ายกับว์ที่ใช้จริงไม่ตรงกันอย่างนี้เขาเรียกว่าต่อไม่ตรงสเปกต้องเอาความต้านทานที่แท้จริงเป็นตัวคํานวณห้ามเอาค่าบนป้ายคํานวณถูกป่ะเพราะค่าบนป้ายมันจะเพี้ยนไปแล้วโอเคไหมอันนี้คือหลักการที่ครั้งที่แล้วที่พี่สอนไว้ถัดมาก็คือเป็นเรื่องค่าไฟเวลาเราพูดถึงค่าไฟค่าไฟมันก็คือเป็นการคิด พลังงานไฟฟ้าที่เราใช้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แปลงมาจาก P เท่ากับ w ส่วนทหรือ W เท่ากับอะไรครับ PT ใช่ไหมเท่ากับ PT สิ่งที่เราได้ก็คือถ้าเป็นการคำนวณในภาวะปกตินะ W คือพลังงานหรืองานทางไฟฟ้ามันจะมีหน่วยเป็นจูล P เป็นวัดเวลาเป็นวินาทีใช่ป่ะแต่ว่ามันเป็นปริมาณหน่วยที่ยิบย่อยไม่เหมาะสมต่อการเอามาคิดค่าข้าไฟบ้านเราเขาก็เลยเปลี่ยนจากจูลเป็นยู ยูนิตใช่ป่ะเปลี่ยนกําลังจากวัตต์เป็นกิโลวัตต์และวินาทีเปลี่ยนไปเป็นชั่วโมงโอเคนะอันนี้ก็คือเราก็เลยได้แล้วครับว่าหน่วยวัดนะหน่วยวัดค่าไฟที่จะวัดพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้เนี่ยจะมีหน่วยเป็นยูนิตมีค่าเท่ากับกิโลวัตต์คูณชั่วโมงโอเคปนะ่ะกิโลวัตต์คูณชั่วโมงแล้วก็เอาไปคูณราคาต่อยูนิตก็จะได้ค่าค่าไฟจบโอเคนะจบนะครับ นะนอกเหนือจากตรงนี้ให้น้องโน้ตไว้หน่อยนะครับว่าถ้าจะเพิ่มเติมแต่อันนี้นในไมหิดลไม่ได้เน้นมากนะครับนะไม่ได้เน้นมากแต่ไปเน้นในกรณีของข้อสอบเตรียมอุดมเป็นพะเกี้ยวแล้วกันนะข้อสอบเตรียมอุดมก็คือไปดูเพิ่มเติมเรื่องกฎการแบ่งนิดนึงครับกฎการแบ่งกฎการแบ่งมันก็จะมี2ออย่างคือแบ่งกระแสกับแบ่งแรงดันไฟฟ้ากฎการแบ่งนะกฎการแบ่งกฎการแบ่งก็คือแบ่งกระแสกับแบ่งแรงดันไฟฟ้าถ้าแบ่งกระแสจะเป็นกรณีที่เราต่อขนาน ถ้าแบ่งโวล์จะเป็นกรณีที่เราต่ออนุกรมกฎการแบ่งนะครับไปไล่ดูตรงนี้เพิ่มเติมนิดหนึ่งกันเหนียวแต่ว่าไม่โดนอาจจะไม่เน้นมากเดี๋ยวพวกเตรียมอุดมเดี๋ยวพี่จะย้ำน้าย้ำเนื้อๆอีกทีหนึ่งน้าย้ำเนื้อๆอีกทีหนึ่งนะครับนะถ้าใครเคยเรียนกับพี่แล้วให้กลับไปทวนในส่วนไฟฟ้าที่เป็นเรื่องกฎการแบ่งด้วยนะนะกลับไปทวนเพิ่มเติมด้วยกันเหนียวไว้แต่ยังไม่ถือว่าเน้นมากนะครับ